ลงคลิปที่ตัดต่อจนตาแตกอย่างเงี้ยคะอ๋อใช่ก็คือแบบทำก็คือแบบว่าทําก็คือนั่งทํานั่งตัดนั่งดูนั่งอะไรแบบเนี้ยจนแบบว่าก็คือมันเหมือนกับเราก็ลุ้นเนาะทํางานทุกอย่างแบบโปรดักชันเองอะไรเองทุกอย่างเลยควบคุมดูแลทําอะไรก็คืออยู่ดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเพราะอะไรตอนแรกก็ไม่คิดนะก็คือตื่นมาอ้าวอยู่ดีทําไมแบบเส้นเลือดในตาแตกแล้วก็แบบเฮ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นพอแบบดูอ้าวเฮ้ยมันอยู่ดีแบบก็นั่งคิดอ๋อแสดงว่าเมื่อคืนเราทําเยอะไปนั่งจ้องนั่งดูนั่งอะไรอย่างเงี้ยจนมันแบบว่ามันนี่ก็เพิ่งหายนี่ก็ยังเป็นอยู่บ้างนิดนึงนี่เป็นรอยเนี่ยข้างล่างนิดนึงอย่างนี้อยู่อะค่ะใช่ก็เพิ่งดีแสดงว่าเครียดก็เลยคิดว่าหรือว่าเราทําจ้องหน้าจอมากเกินไปหรือว่าเครียดหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นส่วนก็ได้หรือเปล่าก็คิดอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้ไปหาหมอไหมคะไม่ได้หาหยอดตาเอาแล้วก็เช็คแล้วก็หยอดเอาแล้วก็มันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่เห็นมาอยู่ตกใจมากมาอยู่ใช่เขาเห็นแล้วเขาก็ว่าเอาแม่เป็นอะไรทําไมตาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเป็นห่วงแหละแล้วบอกให้เราไปแม่ต้องไปหาหมอนะอะไรเงี้ยไปดูให้หมอดูอะไรเงี้ยค่ะเราเองตกใจไหมคะตอนนั้นอะไรนะคะเราเองตกใจไหมคะตอนนั้นไม่ตกใจไม่ตกใจว่าตอนเช้าตื่นมาไม่เคยเป็นไม่ก็เอ้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยไม่ก็เอ้ยเป็นได้ไงอะไรเงี้ยวันนั้นเราใช้เวลาในการจ้องคอมหรือทำงานมันนานแค่ไหนมันถึงได้เกิดแบบผลกระทบกับตาเราได้ก็ช่วงนี้ตัดอ่ะเมย์ก็ดูงานแก้งานทำอะไรก็ทั้งวันอ่ะดูเลี้ยงเรื่องทำอะไรต่างๆเช็คเทปเช็คเยอะค่ะก็ทั้งวันจริงๆทั้งวันอาจจะใช้สายตาเยอะไปก็คือทุ่มเทให้กับงานละครที่กำลังจะออนแอร์เนี่ยคือหนักเลยตลอดช่วงที่ผ่านมาเลยใช่ใช่ใช่อยู่ในโปรแกรมอยู่ในแบบโปรเซสที่การที่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ตัดทำอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากให้ออกมาดีที่สุดใช่เป็นไงบ้างของมันโอเคไหมมันบอกว่ามันค่อนข้างนะมันแบบคุ้มค่าไหมกับการที่แบบว่าเราเลือดตาเท่ากระเด็นวิ่งตอบค่าไม่ได้ต้องรอละครออนก่อนรอฟีดแบ็กก่อนค่ะถึงจะรู้ว่าเอ้ยมันแบบโอเคไหมแต่ว่านะวันนี้ก็ทำดีที่สุดแล้วทำแบบเต็มที่แต่ก็ยังนี่ก็ยังอยู่ในกระบวนการทำอยู่นะคะเนี่ยยังเพราะมันกำลังออนก็ต้องตัดอะไรไปด้วยทำอะไรไปด้วยพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือหือก็คือยังตัดอยู่ตลอดไม่เสร็จใช่ตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะงานผู้จัดทำให้พี่เมย์เครียดไหมคะเครียดไหมหรอก็มันเป็นความเครียดแต่ว่าก็เป็นความสุขนะเพราะเป็นงานที่เมย์เลือกที่อยากจะทำเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความเครียดที่มีความสุขเพราะว่ามันเหมือนกับเราได้ทำสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยได้แบบอย่างน้อยที่บอกว่าเราไม่ได้มาทำงานเบื้องหน้าอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเราก็ยังทำเบื้องหลังตรงนี้จึงเป็นงานที่เราชอบก็ยังได้สัมผัสกับกองถ่ายนักแสดงบทบาทอะไรแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้เสร็จแล้วเรื่องต่อไปมีไหมคะมีค่ะมีเรื่องต่อไปแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเลือกหรืออะไรยังไงไหมคะพี่หรือว่าพร้อมเปิดกล้องตอนนี้เลือกหมดแล้วค่ะอยู่ที่ทำบทแล้วก็อยู่ที่เปิดกล้องค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเรื่องนี้ก็ถือว่าแบบลุ้นสำหรับพี่เหมือนกันถ้าผลงานมันออกมาดีเรื่องต่อไปแบบเราน่าจะแบบคลายเครียดกว่าเดิมหรือว่าจะเครียดหนักกว่าเดิมคะพี่ทุกเรื่องปกติก็เครียดอยู่แล้วอ่ะทุกเรื่องอยู่ก็เครียดอยู่แล้วก็คือตั้งใจเต็มที่ต่อให้เป็นเรื่องใหม่เรื่องอะไรก็คงจะต้องแบบว่าเต็มที่เหมือนเดิมนะคะย้ายมาอยู่บ้านใหม่ปรับตัวเยอะไหมก็ไม่ค่ะที่นี่น่ารักมากเลยดีมากค่ะอบอุ่นมีความสุขแฮปปี้ค่ะเป็นแค่ห่างหายไปนานพี่มีไม่เจอหน้าเจอตากันเลยตั้งแต่มีโควิดแล้วก็ก่อนหน้าโควิดมันหายที่ไม่หายจากหน้าสื่อไปเลยอ่ะชีวิตเป็นไงบ้างอ๋อชีวิตก็ดูลูกค่ะดูลูกด้วยแล้วเบื้องหลังก็เตรียมงานแบบนี้แหละก็คือคือต้องบอกกับเมย์ก็ย้ายเนาะย้ายที่มาอยู่ที่ทางช่อง3ใช่ไหมคะทำงานก็กว่าจะเตรียมงานเสนอเรื่องถูกไหมแพลนเสนอเรื่องผ่านพอเสร็จเรื่องนักแสดงทำบทโปรดักชันต่างๆมันก็เราต้องใช้เวลาไงแต่ว่าทำงานนะที่ผ่านมาก็ทำงานนี้ตลอดอะค่ะใช่จ
จากชีวิตคุณเบื้องหน้าแล้วต้องมาปรับตัวต้องมาทำผลเบื้องหลังเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนชีวิตยังไงเคยคิดถึงบทบาทเบื้องหน้าของตัวเองบ้างไหมมีก็เคยนะคะเคยนึกถึงเหมือนกันแต่ว่าพอเราได้มาทำตรงนี้ก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะคือชอบอยู่ข้างล่างชอบแบบว่าเขาเรียกว่าไงดีอ่ะเหมือนเราได้เป็นคนที่แบบได้บอกคนอื่นไว้เขาเป็นแบบนี้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 อะไรอย่างเงี้ยได้ไปแบบทำในสิ่งที่เราเอ้ยงั้นอย่างนี้อย่างนี้โดยที่ตะก่อนนี้เราจะเป็นฝ่ายที่เขามาบอกให้เราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเราก็เอ้ยบอกให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พยายามอยากให้เขาแบบดีอย่างใจอยากให้เขาสวยหล่ออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าขำคิดถึงไหมก็คิดถึงข้างหน้าแต่ว่าแบบนี้ก็ชอบนะก็ชอบแบบนี้ยังรับเบื้องหน้าอยู่ด้วยไหมคะพี่หรือว่าลาแล้วไปอยู่เบื้องหลังเต็มตัวเลยไม่กล้าบอกว่าลาแล้วอ่ะแต่ยังหาโอกาสไม่เจอดีกว่าใช่ค่ะโอกาสไม่เจอที่อยู่ข้างหน้าขนาดนั้นนะในด้านการแสดงนะมีคนมาชวนบ้างไหมก็มีค่ะมีแบบว่าติดต่อเล่นอะไรเงี้ยมีค่ะแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยยังไม่พร้อมที่จะแบบเอาเวลาไปเล่นละครเพราะว่าหนึ่งคือเมนหลักของเมย์อ่ะก็คือเป็นคุณแม่ต้องดูแลลูกสองถ้าจะทำมีธุรกิจอะไรของเมย์ไปของเมย์ก็จะอะไรทำก็ธุรกิจเป็นแบบค้าขายก็อันนั้นไปหนึ่งอีกสองอีกอันหนึ่งใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือเป็นผู้จัดเพราะฉะนั้นเมย์ก็ต้องมีการประชุมมีการเตรียมงานมีการคิดนั่นคิดนี่ทำอะไรเงี้ยก็คือทั้งหมดสามอย่างเนี้ยก็คือเต็มที่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเมย์ต้องมีอันที่สี่คือมาออกก่อนทำงานข้างหน้าแบบเล่นละครยาวๆอย่างเงี้ยเมย์คิดว่าไม่น่าได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ